คุณผู้ชมคะสำหรับการใช้นโยบายล็อกดาวน์มาตรการล็อกดาวน์เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คืออินเดียนะคะซึ่งก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งตกค้างอยู่ด้วยหลังจากที่รัฐบาลอินเดียประกาศมาตรการล็อกดาวน์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ถึง 2,000 คนแล้วก็มีความพยายามที่จะนำคนไทยกลับเข้าประเทศไทยนะคะมีเที่ยวบินกลับมาถึงแล้วแล้วก็มีคณะสงฆ์และคนไทยที่อยู่ที่เมืองพุทธคยาเดินทางกลับมานะคะแต่อีกจำนวนหนึ่งก็ยังรออยู่เพื่อที่จะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยด้วยขั้นตอนต่างๆในการนำคนไทยจากอินเดียเข้ามาเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะเที่ยวบินที่ FD9123นำคณะสงฆ์และคนไทยบางส่วนจากเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียถึงสนามบินดอนเมือง 15:00 นวันนี้นับเป็นเที่ยวบินแรกที่นำคนไทยจากอินเดียเดินทางกลับประเทศหลังอินเดียประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาและไทยประกาศชะลอการเดินทางเข้าของคนไทยและชาวต่างชาติระหว่างวันที่24และ25เมษายนนี้จะมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ2เที่ยวบินนำพระสงฆ์226รูปรวมทั้งแม่ชีผู้แสวงบุญและผู้ตกค้างในอินเดีย116คนเดินทางกลับไทยขณะนี้มีคนไทยราว 1,250 คนลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางกลับไทยกิติพงษ์บุญเกิดนักศึกษาปริญญาเอกในอินเดียหนึ่งในเครือข่ายช่วยเหลือชาวไทยในอินเดียระบุถึงขั้นตอนและข้อจำกัดการช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศการจัดการนี่คือว่าทางสถานทูตเนี่ยที่ได้ทราบข้อมูลนะครับจะพิจารณาความจำเป็นของแต่ละคนนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ความเหมาะสมของความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วก็ความเป็นไปได้ในการจัดรูทเส้นทางนะครับเพราะต้องทราบว่าต้องเข้าใจว่าคนไทยอยู่ในอินเดียเนี่ยกระจายอินเดียใหญ่มากนะครับผมใหญ่กว่าประเทศไทย6เท่าและกระจายอยู่ทุกรัฐทุกเขตเนี่ยนั่นการจะรวมคนให้เข้ามาเป็นเส้นเดียวแล้วเดินทางไปด้วยกันได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งแต่มันก็ผ่านด่านอรหันต์อีกหลายเรื่องที่สถานทูตเขาพยายามทำให้เราอยู่เช่นการขออนุญาตข้ามแดนข้ามรัฐนะการอพยพคนอะไรเหล่านี้นะฮะมีขั้นตอนซับซ้อนอยู่ตรงนั้นครับคนไทยหลายคนที่ยังไม่ได้เดินทางกลับไทยช่วงนี้บางส่วนระบุว่าสามารถอยู่ในอินเดียได้จนกว่าอินเดียจะเปิดประเทศหรือเปิดเส้นทางการบินปกติขณะที่หลายคนประสบปัญหาต่างกันตั้งแต่การขอเอกสาร Fit to Fly วีซ่าหรือพาสปอร์ตใกล้หมดอายุไปจนถึงไม่มีเงินเพียงพอในการใช้ชีวิตประจำวันหรือซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทยสุภัตราพระพิมพ์เดินทางไปเที่ยวอินเดีย11มีนาคมหลังอินเดียประกาศล็อกดาวน์ต้องย้ายโรงแรมและอาศัยในโรงแรมมานานกว่า1เดือนเงินที่เตรียมมาใกล้หมดบางวันไม่ได้ทานข้าวหากไม่ได้กลับในเร็วๆนี้จะไม่สามารถจ่ายค่าที่พักได้หนูก็คุยกับพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าวีซ่าหนูอยู่ได้ปีหนึ่งแต่ที่จริงมันอยู่ได้3 เดือนค่ะแต่หนูอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มาทำงานอันนี้แค่มาเที่ยวเพราะว่าหนูที่แรกก็มีตั๋วกลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยติดอยู่ที่นี่ติดพี่เขาก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนก็รอไปก่อนรอดูรอบที่2ค่ะว่าจะเปิดลงอีกทีเพราะว่าถ้าไม่ได้กลับรอบหน้านี่ตายแน่ๆไม่มีตังค์ขณะที่ชาวไทยที่ไปทำงานบางส่วนพบปัญหาเจ้าของบ้านไล่ออกจากที่พักหรือไม่ช่วยเหลือในขั้นตอนการต่อวีซ่าแต่ละพื้นที่ประสบปัญหาต่างกันเพราะรัฐแต่ละรัฐของอินเดียมีมาตรการควบคุมที่ต่างกันกลุ่มช่วยเหลือชาวไทยในอินเดียสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในอินเดียพยายามติดต่อให้ความช่วยเหลือขณะเดียวกันคนไทยบางส่วนที่มีที่พักและพอจะใช้ชีวิตประจำวันได้ระบุว่ายังไม่ลงทะเบียนกลับไทยให้ผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนเดินทางกลับก่อนจากข่าวที่ออกไปบางข่าวมันชวนให้คนตระหนกจนเกินจริงว่ามันน่ากลัวที่จริงแล้วมันอยู่ได้มันไม่ได้น่ากลัวเอาคำนี้ก่อนว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับเป็นบางพื้นที่เท่านั้นที่น่ากลัวที่ควรระวังแล้วควรจะกลับทีนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกลับเนี่ยทางสถานทูตกงสุลก็พูดออกมาอยู่ตลอดว่าการช่วยเหลือไม่ได้มีผลเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องทยอยกันเพราะเราเข้าใจว่าคนไทยอยู่ทั่วโลกก็ต้องทยอยกันกลับฉะนั้นเรารอลงทะเบียนกันในรอบต่อไปสำหรับคนที่จะรอลงทะเบียน
เอกอัครราชทูตไทยณกรุงนิวเดลีระบุว่าจากนี้จนถึงปลายเดือนเมษายนจะมีเที่ยวบินพาคนไทยกลับราว5เที่ยวบินสามารถนำคนไทยกลับได้ราว900คนขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนต้องการกลับไทยมากกว่า 1,000 คนทางสถานทูตจะดำเนินการประสานงานนำคนไทยทุกคนที่ต้องการกลับไทยเดินทางกลับชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน